ีครับปานองสุริยานิมาสายค่ะสวัสดีครับผมมอเตอร์เวย์6ที่มาจากบางปะอินนะฮะตอนนี้ด่านไหนเปิดบ้างครับตอนนี้ใช้ด่านไหนได้บ้างไปนครราชสีมาค่ะช่วงบางปะอินยังไม่ได้เปิดให้บริการนะคะถ้าเป็น M6 อ่ะค่ะอ๋อครับผมด่านไหนเปิดบ้างฮะนี่ไงมอเตอร์เวย์หมายเลข6ไงเจอแล้วเว้ย5กิโลเมตรนะครับนี่นี่ครับถึงตรงกลางนี่ไปบุรีสวยมากสวยจริงๆสวยที่สุดยาวไปครับ80กิโลวิ่งได้ครับ80วัดป่าภูไหหลงแล้วนะครับจุดชมวิวที่ดีที่สุดโอ้โหตรงนี้สวยมากวันนี้ก็จะพาทุกคนไปรีวิวเส้นทางใหม่นะเพิ่งจะเปิดเมื่อวันที่27นี่เอง M6 นี่ก็คือมอเตอร์เวย์ที่เริ่มต้นจากบางปะอินไปถึงโคราชเนาะเรียกว่าประตูสู่ภาคอีสานเลยทางที่เราจะไปเนี่ยก็คือเราจะขึ้นที่ด่านบางปะอินเนาะด่านนี้ก็จะขึ้นได้3ทางคือมาจากบางบัวทองก็ขึ้นได้แล้วก็มาจากมอเตอร์เวย์9หรือ M9 ก็สามารถเชื่อมต่อได้แล้วก็อีกด่านนึงก็คือด่านที่เราจะขึ้นนี่แหละครับเราจะขึ้นที่มหาจุฬาลงกรณ์นะหรือว่าวิทยาลัยสงฆ์แยกจากพหลโยธินเข้าไปซึ่งเขาเปิดให้ใช้ฟรีเนี่ยตั้งแต่วันที่27ธันวาจะเก็บเงินอีกทีก็นู่นปี68นะประมาณปีนึงซึ่งถ้าเปิดใช้งานจริงเนี่ยด่านที่เก็บเงินน่ะก็จะมีอยู่9ด่านนะด่านแรกก็คือบางปะอินแล้วก็บางน้อยแล้วก็หินกองสระบุรีแก่งคอยแล้วก็พวกเหล็กก็อีกทีนึงก็นู่นเลยปากช่อง4คิ้วแล้วก็ขามทะเล2ก็คือสุดท้ายเลยเนาะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันซึ่งเป้าหมายวันนี้เนาะเราจะไปกันที่อะปากช่องไปที่ปากช่องเนาะคงไม่ถึงขามทะเลสอหรอกตรงนั้นมันเราจะไปไหว้พระด้วยตรงนั้นที่ปากช่องมีพระวัดสวยเยอะมีวัดที่สวยเยอะตรงมันเป็นภูเขาทิวทัศน์ตรงนั้นก็สวยสุดละโคราชเนี่ยมันมีทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะมันจะมีภูเขาเขาเรียกว่าเขายาเที่ยงเหรอเขายาเที่ยงที่มีกังหันลมอ่ะสวยๆอ่ะใช่ไหมตรงนั้นสวยไปครับ let's go นี่ตอนนี้เราก็ออกจากปั๊มที่ตรงมหาวิทยาลัยกรุงเทพมานะครับซ้ายมือนี่ก็เป็นนะตลาดร้อยปีเส้นทางนี้ปกติเส้นทางนี้เนี่ยรถก็จะไปติดกันอยู่ที่คอขวดตรงบางปะอินเนี่ยซึ่งมันจะเป็นทางแยกที่ไปบางบัวทองตรงไปก็ยุทธยาเลี้ยวขวาก็ไปทางสระบุรีเนาะเข้าเป็นทางอีสานจริงๆแล้วเคยมากรุงเทพเนี่ยตั้งแต่ถนนเส้นนี้แบบยังเป็นเลนสวนกันนะปี27มั้งถึงแยกนี้แล้วนี่ถ้าใบพาไปขวามือจะไปธัญญะนะคลองหลวงธัญญะแสดงเมื่อกี้ก็คือคลองหลวงแหละที่เราปั๊มแวะปั๊มนี่ครับตอนนี้เราก็จะชิดซ้ายเนาะชิดซ้ายเพื่อเข้าไปทางมหาจุฬาลงกรณ์สังเกตป้ายไว้สังเกตป้ายชิดซ้ายนะเลยส่งยังอ่ะนี่กำลังส่งเนี่ยส่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเนี่ยครับก็มาทางนี้อ๋อนี่เนาะให้อ้อมส่งไปนี่ไงอ๋อนี่มหาจุฬาลงกรณ์ถึงมันจะมีป้ายอยู่นะไอ้ถนนอะไรกาญจนาพิเศษตะวันออกแล้วก็เบี่ยงซ้ายเข้ามาเลยก็จะตีโค้งผ่านมหาจุฬาลงกรณ์เนาะราชวิทยาลัยหรือวิทยาลัยสงฆ์เลยแล้วก็ตีโค้งไปเลยนะครับสี่โค้งบายพาสเนาะนี่มาทางนี้เลยนะครับเอาแล้วนี่เราก็เริ่มใช้เส้นทางนี้แล้วนะครับมอเตอร์เวย์6วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมากลายเป็นรังสีนครนายกแล้วย้อนเราย้อนใช่ไหมตอนนี้เฮ้ยเราไปชลบุรีปะเนี่ยตอนนี้คือเราย้อนเฮ้ยมันใช่เราออกมาถูกต้องปะเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยมันขึ้นทางเมื่อกี้ถูกต้องใช่ไหมวิ่งไปวิ่งมาเสียวเว้ยมันมีแต่ชลบุรีอ่ะต้องดูว่าเรากำลังไปไหนเนี่ยเพราะว่ามันต้องมีทางเลี้ยวแหละเฮ้ยน่ากลัวนะเว้ยเนี่ยเราไปนครนายกแล้วรังสีนครนายกอีก7 กิโลก็ถึงแล้วอ้าวนี่ไปคนละทางแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็มัวแต่แพมอยู่นะครับเราเลยมาเป็น10กิโลแล้วต้องหาทางยูเทิร์นกลับมาเพื่อไปเข้า M6 เนาะอันนี้เลยมาไกลมากแล้วเรามาเข้า M9 จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบายพาสเข้ามาฝั่ง M9 เนี่ยสักประมาณ2กิโล500เมตรก็จะมีทางแยกเลี้ยวออกไปที่ M6 ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเริ่มต้นใหม่เนาะเดี๋ยวจะงงกันไปเริ่มต้นตรงมหาจุฬาลงกรณ์เลยเราปิดเหรอเอ้าปิดพ่อปิดแล้วจะเข้าไงอ่ะแล้วก็ไปทางนี้แหละไม่ต้องไปทางนี้ทางเดียวลองเหรอลองดูทางนี้ก่อนไม่รู้ว่าทางนี้เปิดหรือเปล่าด้วยเนี่ยจะถึงจะถึงแล้วก็นี่ไง300พอชิดขวาเนี่ยเอาเข้าทางขวาเหรอนี่ไงทางมันยังสร้างไม่เสร็จเลยป่านี้ก่อนเนี่ยสรุปคือนี่ไง2500นี่ไงนี่ไงยังเป็น
ไม่มีใครไปเลยไม่มีใครไปธรรมดาไม่มีทางเข้าไม่มีทางเข้านะครับนี่ไงตรงนี้นี่ไงนี่ไงก็ต้องทำให้เสร็จเลยไม่งั้นเราก็ต้องไปขึ้นเราก็ต้องไปขึ้นนู่นเลยอ่ะสระบุรีไอ้ตรงที่ไปไอ้เส้นนั้นอ่ะไปได้แน่เปิดหรือเปล่าอีก M6 เนี่ยด่านไหนเปิดบ้างอ่ะคืออย่าเสียตังค์อ่ะเก็บตังค์ก็ได้อ่ะด่านแรกที่เรามานี่ไม่เปิดไม่เปิดเนาะแล้วเราไปดูที่ด่านวังน้อยที่เปิดไหมไม่เปิดเหมือนกันแหละไอ้นี่ยังนี่ยังสร้างไม่เสร็จสะพานยังเป็นเหล็กอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด่านที่2กันนะว่าจะเข้าได้เปล่าวันนี้แก้ข่าวใหม่เนาะว่าเมื่อสักครู่นี้เราใช้เส้นทางตรงหน้ามหาวิทยาลัยสงเพื่อบายพาสไป M9 แล้วก็ต่อด้วย M6 ปรากฏว่าด่านปิดเนาะแล้วเมื่อสักครู่ผมก็เลยถามพี่ที่เขาขับรถเขาบอกว่าเปิดถึงที่เดียวคือตรงสระบุรีเนาะที่จะไปข้ามไปพุทธฉายเลยนะที่นั่นที่เดียวนะครับเพื่อนๆที่มานะก็อย่าพึ่งนะเมื่อกี้เขาบอกอะไรว่าล้วงบอกล้วงทำไมเปิดที่เดียวแล้วก็ไปลงโคราชเลยเขาว่างั้นยาวเลยนะเขาว่างั้นโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นที่ด่านนู้นกันเนาะตรงสระบุรีครับเดี๋ยวเราจะลองไปโทรไปถามกรมทางหลวงของมอเตอร์เวย์6ดูนะครับว่าเขาเปิดด่านไหนบ้างเนาะ1586ครับสวัสดีค่ะ1586สิริเทพที่มาสายค่ะสวัสดีครับผมมอเตอร์เวย์6ที่มาจากบางปะอินนะตอนนี้ด่านไหนเปิดบ้างครับเดินทางเริ่มต้นจากที่ไหนไปที่ไหนคะจากบางปะอินนะสามารถนครราชสีมาเหรอคะใช่ใช่ฮะตอนนี้ใช้ด่านไหนได้บ้างไปนครราชสีมาค่ะช่วงบางปะอินยังไม่ได้เปิดให้บริการนะคะจะเป็น M6 อะค่ะอ๋อครับผมด่านไหนเปิดบ้างฮะขึ้นได้แค่ตรงช่วงปากช่องไปลงนครราชสีมานะคะอ้าวเหรอฮะตรงสระบุรีก็ขึ้นไม่ได้เหรอฮะยังค่ะยังไม่ได้ค่ะอ๋อขึ้นตั้งแต่ปากช่องใช่ค่ะปากช่องก็เกือบถึงนครราชสีมาแล้วนี่ใช่ค่ะช่วงบนถนนมิตรภาพช่วงกม65ค่ะอ๋อเหรอฮะสาลายตอนนั้นที่เปิดรายการตอนนี้มันกี่กิโลเมตรฮะจากปากช่องไป77กิโลค่ะอ๋อ77กิโลโอเคครับผมเราจะเปิดเต็มๆเมื่อไหร่ฮะคาดว่าจะเป็นปี68อ่ะค่ะอ๋อคือตอนนี้ฟรีที่เปิดแค่ปากช่องไปนครราชสีมาถูกต้องมั้ยครับใช่ค่ะโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่ใช้บริการนะคะก่อนวางสายแล้วพูดกับดำเนินการให้บริการด้วยนะคะสวัสดีค่ะดีครับผมครับตอนนี้สรุปแล้วก็เราไม่ได้อะไรเลยวันนี้ เขาเปิดตรงช่วงปากช่องไปถึงโคราชเนาะไหนๆก็ได้ไหนกันแล้วเนาะเดี๋ยวมีลองดูที่ว่าจากนี่ถึงโคราชมันกี่กิโลถึงปากช่องถึงปากช่องกี่กิโลเดี๋ยวไปรีวิวไหนๆก็มาแล้วอ่ะรีวิวเพื่อนๆดูหน่อยเนาะกันมานี่มันก็เกินครึ่งทางแล้วอ่ะจะกลับไปไหนอ่ะไปกลับไปก็ไม่ทันแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะจะดูว่าจากสระบุรีไปปากช่องมันกี่กิโลเมตรตอนนี้เราใช้เส้นทางข้างล่างคือทางเลี่ยงเมืองนั่นแหละข้างบนคือเป็นทางด่วนสวยงามแต่ก็ยังไม่เปิดได้ใช้นะมันไปถึงเท่าไหร่คะประมาณ13กิโลเมตรฮะเฮ้ย73กิโลเมตรอ่า73กิโลไกลมากโอเคแล้วรวมระยะทางแล้วก็ประมาณ140-150กิโลเมตรแหละนะเดี๋ยวเจอกันตรงที่ทางที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์6ไปเนาะตรงนี้ก็คือไปไม่ได้แล้วเจอกันครับตรงนี้เราก็ถึงทางเข้าปากช่องเนาะอีกสักหน่อยนึงแล้วก็คงจะได้ขึ้นมอเตอร์เวย์6ที่เราใฝ่ฝันที่เราใฝ่ฝันกันมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็ผิดพลาดกันมาตั้งแต่เช้าเนาะสวัสดีครับผมพอดีสอบถามเส้นทางหน่อยฮะด่านปากช่องอะฮะมอเตอร์เวย์ที่จะไปโคราชนะฮะไม่ทราบขึ้นตรงไหนฮะตอนนี้ผมอยู่ปากช่องอ๋อที่ถนนมิตรภาพไปประมาณกม65นะคะจากมาที่มาจากสระบุรีนะฮะค่ะก็คือเลยตรงช่วงรู้จักศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดไหมคะยังไม่ค่อยได้มาครับผมอ๋อค่ะถ้างั้นก็คือขับตรงไปเลยค่ะถึงปากช่องแล้วก็ตรงไปอีกค่ะถึงไหนนะฮะปากช่องแล้วก็ตรงไปอีกอ๋อปากช่องก็ตรงไปอีกใช่ไหมฮะจะมีจุดสังเกตไหมเข้าในตัวปากช่องแต่ว่าเราตรงวิ่งไปหลอดมิตรภาพไปอีกค่ะเดี๋ยวก็จะเจอทางขึ้นอยู่สายมือค่ะอ๋อมันจะมีป้ายบอกใช่ไหมฮะมีค่ะโอเคขอบคุณมากครับประมาณกี่กิโลฮะจากปากช่องมาประมาณ10กิโลได้ค่ะ10กิโลนะฮะประมาณครับครับประมาณนั้นค่ะขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีค่ะครับนี่ไงมอเตอร์เวย์หมายเลข6ไงเจอแล้วเว้ย5กิโลเมตรนะครับเจอแล้ว
นี่นี่ครับอยู่ตรงกลางนี่ไปบุรีและนี่ก็มีไปบุรีคิ้วบุรีรัมย์ไปบุรีเรียมเจอแล้วครับคิ้วแชร์ภูมิบุรีรัมย์ทำอย่างก็ไปยากไปเย็นเลยนะไปบุรีรัมย์นี่วันนั้นออกมาทางนี้คนเยอะมากเลยอ่ะคนมาเที่ยวกันอันนี้เขากลับหรือเปล่ากลับกลับครับเขากลับอะไรกันวันนี้เอาถนนสวยด้วยยาวไปครับ80กิโลวิ่งได้แค่80ทีนี้เราก็เข้ามอเตอร์เวย์6เป็นที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าเราจะเป็นภูเขาที่สวยงามมากๆนะครับเพื่อนๆสามารถมาขับรถชมวิวทิวทัศน์กันได้เนาะตรงนี้ก็ข้างหน้าเราจะเห็นนู่นเลยทัศนียภาพที่เป็นกังหันลมเนาะสีขาวเนี่ยตรงนั้นน่าจะเป็นเขายะเที่ยงตรงนั้นน่ะมอเตอร์เวย์ระดับนั้นสวยว่ะสะพานเลยยังมันก็จะวิ่งแบบลัดล้อไปทำด้วยก่อนบางช่วงมันก็จะขึ้นสะพานบางช่วงก็เหมือนทางมอเตอร์เวย์ทั่วไปอ่ะบางช่วงก็ลัดทุ่งนาความรู้สึกขับถนนใหม่มันรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนเราเล่นเกมอ่ะเราเล่นเกมที่เขาทำแบบเป็นใช่มันเหมือนเราเล่นเกมแล้วไปเจอถนนที่มันสวยๆอ่ะมันมีภูเขาอยู่หน้าเราไม่เคยเราไม่คิดว่าประเทศไทยจะมีถนนสวยแล้วก็ทิวทัศน์ที่สวยขนาดนี้นะสวยมากๆนะครับแล้วถนนขับดีไหมครับเพื่อนๆลองมาใครมีอยู่รูปเปล่าเพื่อนๆลองมาเที่ยวดูมอเตอร์เวย์6เนาะตรงนี้ก็ห้ามจอดนะห้ามเซลฟี่ยกเว้นรถเสียดูนะภูเขาสวยกว้างใหญ่ไพศาลสวยงามมากเนี่ยแล้วขึ้นยกระดับแล้วครับตอนนี้เป็นช่วงยกระดับแล้วเนี่ยมันจะเป็นระดับเดียวกันอ่ะคือตรงนี้มันจะเป็นช่วงบุ๋มๆไงมันก็เลยต้องเป็นทางนี้มันสวยงามมากนี่เป็นเขายะเที่ยงเลยไงเห็นกังหันลมอยู่ตอนนี้เขาเปิดใช้ฟรีเนาะทุกคนที่อยากจะมานี่ก็มาได้เลยนะครับเปิดใช้ฟรี17กิโลเมตรนะจากปากช่องไปนครราชสีมาเนาะสวยมากสวยจริงๆสวยที่สุด มากันได้เลยเนาะแต่ว่ากว่าจะมาถึงก็จากกทม.มาก็ร้อยกว่าโลนะครับไปหลงไปอะไรมาอีกเยอะแยะเลยเนาะแต่ก็คุ้มค่าเนาะมาถึงนี่แล้วอะสวยอะแหมถ้าถนนประเทศไทยมันสวยๆกันนี้การท่องเที่ยวจะขายดีนะรัฐบาลต้องไปสร้างภูเขานะตามข้างทางนอกเขาคงปั่นจากมีเลนปั่นจักรยานฝรั่งอย่างโชว์ตอนนี้เราก็อยู่บนถนนมอเตอร์เวย์6ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ยกระดับเนาะยกระดับขึ้นมาเพราะว่าผ่านช่วงภูเขาจาก196กิโลเมตรเหลือแค่77กิโลเมตรถือว่าย่นระยะทางได้แบบโอ้เกินครึ่งเนาะตรงนี้สวยมากอู้ตรงนี้สวยมากตรงนี้สวยเกินตรงนี้สวยมากสวยเกินสวยกว่าเกินกว่าที่คิดนี่ไงข้างล่างเป็นทางข้างล่างธรรมดาข้างล่างทางธรรมดามองเห็นอยู่เอ๊ะข้างซ้ายมือนี่เป็นอะไรทางธรรมดาทางมีน้ำด้วยอ่ะแม่น้ำลำตะคองไงนี่คือเขื่อนลำตะคองสวยงามมากๆนะครับลำตะคองตอนนี้เราก็อยู่บนยกระดับเนาะยกระดับมอเตอร์เวย์6ตรงนี้ถ้าใครมาเที่ยวก็ถ้ามาข้างล่างมันก็จะมีจุดพักรถจุดชมวิวอยู่เนาะข้างล่างแต่นี้เรามาข้างบนเขาห้ามจอดนะครับแล้วก็ถ่ายวิวให้เพื่อนๆดูเนาะว่ามันสวยงามจริงๆถนนเส้นนี้ไม่น่าพลาดนะต้องมาดูด้วยตัวเองเนาะต้องมาชมด้วยตาเนื้อตัวเองนะถ้าเราชมในคลิปวิวก็จะประมาณนึงระยะทางยาวขนาดนี้สวยขนาดนี้นะไม่มีปั๊มครับ77กิโลอ่ะ77กิโลไม่มีปั๊มนะเหมือนไม่ใช่ประเทศไทยอ่ะมีความรู้สึกเหมือนไม่ใช่ประเทศไทยเหมือนแบบเราอยู่ที่แบบเมืองนอกอ่ะที่ไหนที่นึงอ่ะคือความโล่งความโปร่งฟ้าใสฟ้าสวยมองเห็นก้อนเมฆแบบเป็นทิวเหมือนใครมาจับเรียงก้อนเมฆก็ได้นะเหมือนภาพวาดเลยอ่ะ
เนี่ยกลางคืนเขาก็จะมีไฟตลอดทางเลยช่วงถ้าเปิดใช้งานจริงอ่ะคิดว่าน่าจะได้มาสักหน่อยนึงเลยแหละเปิดเต็มๆนะจัดสักหน่อยเรางงงงเฮ้ยเฮ้ยนี่ด้วยวิวข้างหน้ามีอะไรหลังคาวิวเฮ้ยข้างหน้ามีหลังคาด้วยอ่ะหลังคาไฟหรือเปล่าไม่หลังคาอะไรก็ไม่รู้เล็กเล็กเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูศูนย์บริการนะฮะมีห้องนู้นห้องน้ำเนาะไปดูว่าสภาพเป็นยังไงจะได้ยังนี่ครับห้องน้ำห้องน้ำอ๋อนี่ครับห้องน้ำเป็นแท้งๆอยู่เลยเขาทำมาชั่วคราวก่อนนี่ศูนย์บริการนะครับห้องน้ำเครื่องที่ครับตอนนี้เราก็กลับรถมาแล้วเนาะเพราะว่าเราคงไม่ไปถึงโคราชหรือขามทะเลสอหรอกเพราะว่ามันถนนกันก็จะสวยงามเฉพาะช่วงลำตะคองเขาเรียกกันนะปากช่องใช่ไหมปากช่องเมื่อสักครู่ที่เรามาก็เป็นถนนที่สวยงามเนาะช่วงนั้นพอเลยมาก็จะเป็นทุ่งนาทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีพระองค์สูงอยู่ข้างตามที่โล่งเนาะนี่ครับนี่ก็จะมีพระอยู่ข้างทางนะครับน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของวัดหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าออกให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยหาสถานที่กันเนาะว่าไปรีวิวกันว่ามีตรงไหนบ้างเย็นๆก็ได้ไม่เป็นไรไม่รีบวันนี้เย็นก็ได้แค่ไหว้พระเพราะมันต้องน่าจะอยู่ทางกลับใช่แล้วก็แวะขากลับสักหน่อยนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเจอกันที่จุดหมายปลายทางเลยเนาะครับตอนนี้เราก็มาถึงวัดป่าภูไหหลงแล้วนะครับซึ่งเป็นทางที่เรากลับมาจากปากช่องเนาะแวะมาไหว้พระกันเราก็จะมองเห็นไกลๆเห็นโบสถ์ตั้งอยู่บนแบบยอดเขาเลยทางขึ้นก็จะเป็นบันไดประมาณ100กว่าขั้นเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะกี่ขั้นจะขึ้นไหวไหมขึ้นไปชั้นบนแล้วเนาะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดป่าภูไหหลงโอ้โหทางลงชันมากเลยเนี่ยโชคดีนะเรารถขึ้นไม่ได้เกือบถึงเลยตรงนี้มีห้องน้ำอยู่ตรงนี้มีตรงไหนกราบไหว้บ้างไม่เคยมาเลยตรงนี้คือต้องทำไงบ้างฮะถ้าตามจริงก็เสร็จแล้วก็เอาดอกไม้ตรงนี้พัดไตรครับครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่มันจะมีจุดทั้งหมดที่เขาบอกไว้อ๋อนี่คือแผนที่ดูแผนที่นะครับไล่สดไล่สดครับครับนี่ครับนี่คือแผนที่เนาะไปตรงไหนก่อนต้องดอกไม้ไว้ไหว้พระตรงนี้ก่อนบอกครับนี่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปถวายผ้าไตรเนาะแล้วก็ถวายดอกไม้เพื่อนๆที่จะมาก็สามารถมาได้เนาะตอนนี้อยู่ในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวเราขึ้นไปสักการะพุทธสถานด้านบนก่อนกลับกรุงเทพเนาะแวะมาต้นสีมหาโพธิ์โอ้โหโอ้โหสวยสลับดินนะพ่อสวยมากคือนะ
เดี๋ยวจุดชมวิวที่ดีที่สุดโอ้โหตรงนี้สวยมากเนาะสวยจนแบบพลาดไม่ได้ที่ต้องเก็บสวยๆเนาะนี่พาโนรามาไปเลยเรานี่ครับตรงนี้จะเป็นปากช่องเนาะเขาใหญ่ปากช่องคือบันไดมาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ชันมากเนาะคือขั้นบันไดเขากว้างอ่ะพอกว้างแล้วก็มันจะทำให้เดินสบายวันนี้เราก็กำลังจะขึ้นบันไดนาคกันเนาะ150ขั้นเนาะเกือบถึงแล้วเดินสบายๆนะครับก็จะมีบันไดนาคเนาะตลอดหน้าเขาก็จะมีไฟนีออนไลท์กลางคืนก็จะสวยเป็นแนวพอสมควรตรงนี้จะมีพระสังฆกระจายไปเราขึ้นบนก่อนดีกว่าโอ้โหหายเหนื่อยจริงๆวันนี้นี่คลิปนี้นี่ทั้งคลิปเลยเนาะตั้งแต่ไปแล้วไม่ยอมไม่อยากจะไปจนพอเราขึ้นทางด่วนเนี่ยโอ้โหมันสวรรค์มากๆเลยสวยมากตรงนี้เหมือนกันตอนที่มาก็ย่อท้อมกันนะมันซิกแซกแล้วก็มันใกล้ข้ามมาด้วยเนาะแล้วก็กลัวจะกลับจะมีปัญหาก็มาถึงอยู่ได้พอมาถึงเสร็จปั๊บรถเราขึ้นมาทางแคบๆแล้วมันชันตั้งแค่เกียร์ตามอีกแต่พอขึ้นมาวันนี้เนี่ยมันใช่เลยจบวัดนี้นะครับจากข้อมูลก็เป็นวัดที่สร้างด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านเนาะตั้งแต่ปีพ.ศ.2482จริงแล้วเป็นที่เรียกว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมใช่ไหมเป็นที่พักของพระสงฆ์เนาะแต่ตอนนี้ก็เป็นวัดไปแล้วแต่ก่อนนี้นะฮะชื่อว่าวัดภูเขากอยมาเปลี่ยนชื่อภายหลังเป็นวัดภูหายหลวงบอกเลยว่ามันเย็นแบบสบายอ่ะไม่ใช่เย็นแบบแอร์นะเย็นแบบสบายเย็นแบบมีลมผ่านเนี่ยแล้วพื้นตรงนี้เป็นพื้นหินอ่อนด้วยเย็นนี่นะครับเราก็จะปิดทองที่ลูกนิมิตกันครบทุกทิศเลยเนาะครับตอนนี้เราก็จะพาดูบริเวณรอบๆเนาะนี่ทางด้านทางขึ้นมาก็จะเป็นพระอะไรนะพระศิวลีเนาะพระศิวลีเขาบอกว่าไหว้บูชาแล้วก็จะมีกินมีใช้ตลอดชาติสูงทางด้านหน้านี่ก็เป็นพระสังฆกระจายนะเป็นเรียกว่าใครที่ได้กราบไหว้บูชาแล้วก็จะแบบมีความสมบูรณ์อะสมบูรณ์ทุกอย่างเนาะทั้งทรัพย์สินเงินทองโชคลาภวาสนานะตรงนี้แล้วก็บริเวณทั่วไปนี่ก็จะเป็นลูกนิมิตให้เราได้ติดทุกทิศเลยเนาะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นนี่โอ้โหดูบรรยากาศที่เพื่อนๆไม่น่าเชื่อเลยบรรยากาศที่ฝั่งนี้ฝั่งตะวันตกดูดิเห็นพระอาทิตย์เลยนี่เห็นทิวเขารอบเลยสวยมากนี่มาฝั่งนี้ฝั่งที่ตะวันตกเนาะเขาเรียกว่าตรงข้างล่างก็มีนมัสการพระบูรพาจารย์ศาลาโลกอุดรเนาะตัวนี้ก็เอาไว้สำหรับถ่ายภาพกันให้สวยนะก็ขอสักหน่อยนึงฮะมาแล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กับช่องวิดีโอเที่ยวไทยนะครับคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันนะครับ